ครับเมนูเช้านี้นะครับผัดแขนงน้ำมันหอยนะครับแล้วก็ผัดปลาโอนะครับนี่ปลาโออยู่นี่นี่ดูมันดิมันแค่แกะปลานิดนึงมันบอกถ้าไม่ให้เครดิตมันนะมันต่อไปมันจะไม่ทำอีกโอเคนะครับเครดิตในการแกะปลาคุณถาวรนะครับแล้วการเด็ดกับไอ้หัวละพานะครับแล้วก็การนี่นะครับโอเคแฮปปี้ยังโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนี่ครับวัตถุดิบของ2เมนูนี้นะครับมีแค่ผักคะน้าแขนงนะครับแล้วก็พริกกระเทียมโหระพาแล้วก็ปลาโอนะครับเดี๋ยวก็ไปเริ่มทำกันเลยนะครับเมนูนี้แซ่บแน่นอนแขนงนี่อยากกินมานานแล้วมันหาซื้อยากมันมาเป็นตะพักนะครับแถวบ้านไม่ค่อยมีขายอันนี้หัวละพาคุณถาวรเขาปลูกเองนะครับต้องให้เครดิตเขาถ้าไม่เครดิตเขาเดี๋ยวจะโดนด่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มทำหัวละพากันครับเราก็มาตำกระเทียมกันเลยนะครับอันนี้ตำใช้ทั้งสองอย่างเลยนะครับทั้งสองผักเลยครับประมาณนี้ไม่ต้องแหลกมากก็ตักแบ่งกันแล้วนะครับอันนี้ก็ตำพริกเข้าไปนะครับอันนี้สำหรับผัดปลาโเติมน้ำไปดิ
ติดไปหอมมากให้ดูใกล้ๆนี่ครับเรียบร้อยแล้วหอมมากผัดคะน้าแขนงนะครับมาเรามาร้อนแป๊บจะมาร้อนใส่กระเทียมเลยใส่ผักลงไปเลยครับเพื่อให้ควันมันขึ้นจะได้สุกไวเรียบร้อยครับมาดูใกล้ๆกันนี่ครับเรียบร้อยโอเคครับไปทานข้าวกันเลยครับโอเคครับไปแล้วเดี๋ยวไว้ถามให้ดูใหม่ว่าทำอะไรบ๊ายบายเราไปเดินซื้อของกินแล้วมีงานการค่ะ